สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์วีเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็เพิ่งได้ประตูมิติมาใช่ไหมเรียกว่าประตูมิติแล้วกันนะฮะประตูวาร์ปมาแล้วกันเพิ่งได้ประตูวาร์ปมานะไม่รู้จะเรียกอะไรผมพูดไปเรื่อยทั้งศัพท์ทั้งเคสทั้งหาอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะฮะบางทีก็สับสนในศัพท์ที่ตัวเองใช้เหมือนกันนะฮะตอนนี้แล้วก็มันดูกระตุกนิดนึงนะฮะเป็นไรไม่รู้เริ่มต้นมาก็ท่าไม่ดีเลยผมจะพยายามต่อเนื่องให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อเท่าไหร่นักนะฮะเพราะยืดเยื้อมากเดี๋ยวมันจะลืมโอ้โหมาเยอะมาช่วยโปรยเหรียญไม่ทันประตูน้อยยังไม่เสร็จโอ้โหลูกธนูโอ้โหสุดยอดเลยรอดยากรอดยากธนูมาเป็นแถบเป็นแผงเลยนะฮะธนูดูมันเป็นนี่ยิงมันเพื่อนช่วยมันช่วยมันช่วยกันช่วยกันช่วยกันยิงไปยิงไปนั่นแหละโอ้โหรอดยากครับรอดยากรอดยากบอกตรงโอ้โหเจอพี่ยักษ์รอดยากรอดยากยิงบุกบินก่อนเอ้ยยิงมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหบุกบินเอาไม่ลงนะฮะดูพี่ฮักเราเป็นไงมั่งโอ้โหจะแตกละทันไว้เลยโอ้โหทันนะฮะสุดยอดจริงๆผมไม่มีช่างอ่ะเปิดไม่มีช่างนะฮะมีช่างก็เจ๋วเลยเสียดายไม่มีช่างโอ้มีช่างอยู่คนนึงโอ้ช่างก็ต้องประจำอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่หว่าประจำอยู่ไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะปืนนะป้อมปืนหินเนี่ยมันต้องมีช่างประจำตัวอยู่ช่างประจำเครื่องมืออยู่เนี่ยช่างก็จะประจำอยู่ตรงนั้นเลยไปใช้งานด้วยแล้วก็ไปโน่นโอ้โหเยอะเกินจ้าใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดโอเคเงินเยอะเกินมาเอาให้เต็มไปเลยมีช่างคนเดียวจะไหวปะน้องไม่รู้อะช่างก็น่าจะเยอะอยู่นะแต่พวกเขาไม่ยอมมานะฮะไม่เก็บไปก่อนไม่ใช่อะไรถ้าไม่เก็บไปมันล้นผมมันแย่เลยนี่ไงอีกคนนึงมาจากไหนไม่รู้รักษาคนที่มีให้ดีที่สุดนะฮะผมเข้าไปดูก่อนโอ้ลืมไปเลยว่าต้องผ่านนั่นอีกโอ้ยไปด้วยเดี๋ยวขากลับก็ไม่เอามันก็ไปเยอะอะไรมากมายดีกว่าอ้าวแย่แล้วธนูเต็มเลยสร้างช่างไว้ก่อนใครอยากจะมีคนมาเป็นช่างให้เราก็ได้นะแต่ตอนนี้มา4น่าจะมีช่างอยู่นะฮะน่าจะมีช่างให้ใช้งานอยู่แล้วก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งว่ามีช่างไหมกลับไปสร้างกำแพงต่อก่อนให้เสร็จพอแล้วเดี๋ยวก็กลับเอาใหม่โอ้โหประตูยังโอ้เรียบร้อยเสร็จพอดีไม่ไกลเลยรอบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่ลงนะฮะมันใกล้ใกล้ก็ดีมาสร้างนี่ยังจะมืดแล้วจ้ะมืดช่างมันจ้ะ จิบคอนิดหน่อยโอ้โหคนผมนี่เยอะมากเลยนะ นี่ก็มีเรื่องราวหนึ่งนะฮะที่อยากจะพูดถึงในเกมนี้นะสำหรับคนที่พอจะเข้าใจก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะมันไม่เข้าใจยากก็คือรายได้หลักของตัวเกมนี้ก็คือการไม่ใช่เด็ดตัวเกมนี้มีรายได้หลักมันมีหลายทางก็คือ1การล่า2เงินรายวัน3เงินจากการเกษตรกรรมนะฮะไอ้ข้อคิดพวกนี้มันก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงเราได้นะยังไงล่ะก็หมายถึงว่าถ้าเราทำงานมีเงินเดือนนะฮะมันก็เหมือนเงินรายวันที่เราตื่นเช้ามาเราต้องได้ทุกวันนะนั่นเราสิ่งที่เราต้องได้พักหลังเนี่ยได้น้อยก็คือได้แค่1เหรียญแต่ช่วงแรกก็จะได้ประมาณ5-6 เหรียญมันก็โอเคนะฮะซึ่งมันก็เหมือนเรามีเงินที่จำกัดอยู่ก็คือเงินที่จะได้ในแต่ละวันหรือในชีวิตจริงคือในแต่ละเดือนเป็นเงินเดือนนะฮะอันที่สอง
ก็คือการล่าการล่าเนี่ยก็คือในเกมก็ล่ากระตรงกระต่ายล่ากวางนะแต่ในชีวิตจริงนั้นก็อาจจะเป็นการหาโน่นนี่นั่นนะหาโน่นนี่นั่นมาทำหาเป็นการคล้ายๆผมว่าการล่ากระต่ายในเกมเนี่ยถ้าในชีวิตจริงก็เป็นงานอิสระหรือฟรีแลนซ์นะฮะที่เราใช้สายตะมันดูดีแต่ก็คืองานอิสระคือรับจ้างทั่วไปนั่นเองการผมว่าการดายาก็คงเป็นฟรีแลนซ์อย่างหนึ่งนะใช่ป่ะหรือผมเข้าใจผิดนะฮะการดายาการบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นฟรีแลนซ์ไหมหรือว่าเป็นอาชีพหลักผมว่าเป็นฟรีแลนซ์ได้เหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์บินมอเตอร์ไซค์ว่าแท็กซี่อะไรพวกนี้เป็นฟรีแลนซ์งานอิสระงานเสริมอะไรพวกนี้นะฮะก็ใช่นั่นคือการหาฟรีแลนซ์มาใช้ในชีวิตของเราก็คือเหมือนการล่ากระต่ายในเกมนี่แหละทีนี้ฟรีแลนซ์ก็มีมากมายหลายอย่างเช่นให้เขาบอกให้ทำอะไรก็คือทำแต่คนที่จะทำก็คือทำในตามความสามารถที่ตัวเองมีนะฮะนั่นคือฟรีแลนซ์แล้วอะไรที่สามคือการเกษตรกรรมในเกมถ้าเป็นในโลกจริงมันก็มีเกษตรกรรมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเกษตรกรรมเกษตรกรรมแล้วก็อาจจะเป็นอะไรอีกที่ทํานองนั้นน่ะเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นพูดรวมๆถ้ามองในภาพโลกของเราคือธุรกิจส่วนตัวนะฮะก็ว่าได้ก็หมายถึงว่าในเกมนี้มีรายได้หลักอยู่3ทางด้วยกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำเงินให้เราได้หลายทางด้วยนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราจะร่ำรวยเขาเรื่องอะไรกันเริ่มพูดเริ่มงงการที่เราจะร่ำรวยเนี่ยแม้ในโลกในเกมหรือในโลกของความจริงเนี่ยก็คือการทำรายได้หลายทางนะฮะเช่นอาจจะมีแคตเตอร์นักแคทเกมหลายๆคนอาจจะมีอาชีพหลักอยู่แล้วอาจจะเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าอะไรไม่รู้อะแต่อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานเสริมเรียกก็อาจจะเป็นนักแคทเกมอัพวิดีโอไหมคนดูลง YouTube โฆษณาหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะหรืออาจจะเปรียบเปรยอย่างอื่นก็อาจจะมีบางคนอาจจะมีฟรีแลนซ์มากมายเนี่ยคือทำให้ทุกคนมีรายได้เข้ามาหลายทางถ้าเป็นศัพท์นึงก็ว่า money income หรืออะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือประมาณนั้นแหละคือคนจะพูดสรุปง่ายคือถ้าเราอยากร่ำรวยเราต้องหาเงินหลายทางละทุกทางก็ต้องเป็นทางที่ได้เงินเยอะๆนะฮะซึ่งผมเองก็ยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าอะไรจะว่าไอ้ YouTube นี่เป็นรายได้เสริมได้ไหมผมว่าตอนนี้ผมยังห่างไกลนะฮะเพราะว่ามีผู้ติดตามแค่ไม่ใช่แค่ตั้ง 1,000 คนนะฮะ 1,000 Subscribe แล้วก็ถ้าไปเทียบกับอันดับหนึ่งของประเทศเราก็ห่างไกลมากเลยนะฮะ2ล้านซับนะฮะมิสเตอร์ฮาร์ล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็ถ้าไปเทียบกับอันดับโลกก็ยิ่งโคตรห่างเลยเนี่ยไอ้พิธีแพทย์นะฮะถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ20ล้านซับตอนนี้จะขึ้นไป30หรือยังไม่รู้เลยนะฮะดูล่าสุดก็20ล้านซับนะฮะทั่วโลกโอ้โหเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะโมเตโมครับลืมเลยผมเสียช่างไปแล้วครับคุณท่านยิงทำไมล่ะดีก็คือนั่นเองแหละครับท่านผู้ชมฮะผมอยากให้บอกให้รู้ไว้ว่าโอ้โหผมรู้ว่าการที่เราจะมีรายได้ก็ต้องหาหลายทางแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างนะแต่บางทีมันก็จำกัดอยู่หลายอย่างยิ่งเรื่องความรู้ความสามารถเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้เลยบางคนอาจจะว่าการศึกษาเนี่ยยังไม่สำคัญเพราะว่าจะเห็นว่าสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือว่าใครๆต่อใครไม่รู้แหละที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาเรียนไม่จบสักคนนะฮะเพราะว่าเรียนการค้าแล้วเพราะว่าเขาไปเจอสิ่งที่ทำให้เขาร่ำรวยก่อนเขาถึงเลิกไปนะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีเลิกไปแล้วก็ไปเจอนะฮะก็คือเขาเรียนไปเรียนหนังสือเรียนอะไรไปพอไปเจอสิ่งที่ตัวเองค้นหานะฮะสิ่งที่ตัวเองค้นหา
ไม่ใช่สิ่งที่ปัญหาเด็กพูดมั่วไปละเรียกเก็บไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยมันงงนะฮะสิ่งที่เขาทำให้เขาร่ำรวยเนี่ยเขามาเจอไงเขาเจอสิ่งที่เขาทำให้เขาร่ำรวยแล้วเขาก็เลิกเรียนไปเพราะว่ามองว่าถึงเขาจะเรียนจบไปเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็ไม่ช่วยให้เขาได้ดีร่ำรวยขึ้นมาได้นะฮะเขาจึงเลิกเรียนแล้วก็ไปทำสิ่งที่เขาค้นพบว่าจุดประสงค์ของมนุษย์ก็คือการทำอะไรสักอย่างที่มีรายได้เข้ามาเพื่อเลี้ยงชีพนะฮะโอเคแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่จะเลิกเรียนหนังสือเพราะว่าออกไปค้นหาตัวเองมันดีไหมผมว่าไม่ดีนะมีคนที่ประสบสำเร็จจากการทำอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องมีความขยันจริงๆนะฮะก็เหมือนชาวนานะฮะชาวนานี่คนไทยทั้งประเทศนี่กินข้าวแต่ว่าชาวนาไม่รวยทำไมอ่ะว่าชาวนาไม่มีความรู้เรื่องการตลาดนะฮะสู้พ่อค้าคนกลางไม่ได้ที่ไปรับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็ไปขายในราคาหนึ่งโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อ5บาทขาย5บาท50ถ้าคิดเป็นกิโลหนึ่งอะกิโลหนึ่งได้50ตังค์อะถ้าคิดเป็นล้านกิโลก็500,000นะฮะนั่นคือความแตกต่างของความรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะแล้วถ้ามีชนะและมีความรู้ขึ้นมาก็จะเริ่มมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าทุกวันนี้ก็ทุกอย่างคนก็เริ่มทำละพวกข้าวไลบรารีหรือนวัตกรรมต่างๆที่นำมาใช้ในการเกษตรกรรมนะฮะก็ดีขึ้นเยอะนะฮะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้นต่อไปนี้ถ้าชนามีตั้งกลุ่มที่วันนี้ก็พยายามไปตั้งกลุ่มอะไรขายกันเองก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะนั่นก็เป็นส่วนที่ดีอย่างหนึ่งที่เริ่มพัฒนาการในประเทศเรานะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะฮะสำหรับเยาวชนที่ดูอยู่ก็ลองเก็บไปคิดดูบางทีการเล่นเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านเวลาเป็นอย่างมากเลยนะฮะอาจจะดีนะอาจจะดีบางทีได้เรียนรู้เช่นภาษาหรืออะไรพวกนั้นก็ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มมาขึ้นได้ถ้าเราเล่นแล้วก็ศึกษาภาษาไปด้วยนะฮะแต่ถ้าเราเล่นเอามันเฉยๆนี่มันก็บางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์แถมเสียเวลาด้วยนะฮะถ้าจะเล่นเอาบันเทิงสิ่งที่ต้องทำก็คือควรแบ่งเวลาเล่นแล้วต้องมีเขาเรียกว่าเป้าหมายหลักของตัวเราเองว่าจะทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรในอนาคตนะฮะต้องมุ่งไปเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่ทำให้เราร่ำรวยได้นะฮะทำไมถึงพูดถึงแต่เรื่องร่ำรวยนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้อาจจะซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะฮะถ้าไม่มากพอพูดยังไงก็คือในโลกนี้สามารถเงินเนี่ยคือสามารถที่จะบรรดาได้แทบทุกสิ่งนะฮะซื้อได้แทบทุกอย่างแม้กระทั่งเวลานะฮะการซื้อเวลาของคนอื่นหรือว่าการซื้ออะไรทุกอย่างมันก็แทบทุกอย่างนะถ้ามีเงินแต่ว่าถึงมันจะมากมายแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้คือวันที่เราตายนั่นเองแต่นั่นก็คุณจะอยู่อย่างลำบากจนตายหรือว่าคุณจะมีช่วงที่สบายแล้วค่อยตายนะฮะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมว่าผมอาจจะเกิดเร็วไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดสักอีกต่อจากนี้ไปสัก100ปีนี่อาจจะดีก็ได้นะหรืออาจจะไม่ดีไม่รู้อาจจะเป็นโรคที่เจริญแล้วนะฮะโรคที่เจริญแล้วมันคือยังไงก็คือเหมือนในหนังอ่ะพูดง่ายๆมีอะไรที่แบบอิบัติไปหมดแล้วนะฮะว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ผมหวังอย่างหนึ่งแต่มาเกิดในยุคนี้มันก็มีคอมพิวเตอร์มีอะไรแยะๆมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะ
เริ่มพูดเริ่มงงมันคืออะไรพยายามจะสื่ออะไรคือเหมือนที่การที่เราเล่นเกมเนี่ยผมว่าผมชอบที่จะเล่นแล้วดูเล่นผ่านด่านไปสมัยก่อนเกม8บิตนะมันความหวังของการเล่นเกมก็คือการดูด่านต่อไปว่าด่านต่อไปนั้นเป็นเช่นใดนะฮะ เล่นผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยดูเพื่อดูด่านแล้วความยากง่ายอาจจะมีมอนสเตอร์ข้าศึกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเก่งขึ้นรูปร่างเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คิดว่าอาจจะแทบทุกคนเลยนะฮะที่ชอบเมื่อกี้สิ่งนั้นความหวังก็คือการได้ดูด่านต่อไปนั่นเองแต่ภาคหลังมาเกมเนี่ยเรื่องฉากเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงจะไปเน้นเนื้อเน้นเนื้อเรื่องแล้วก็ความมอมมันในการเล่นมากกว่าโดยเฉพาะพวกที่เกมยิงๆกันนะฮะแต่มันก็สนุกสนานเผาผลาญเวลาได้ดีเหมือนกันมันคือยุทธนาการของเกมนะต่อไปเกมก็คงจะเหมือนในหนังอ่ะเอามาเล่นในโลกแห่งความจริงเลยมาเล่นเลยแบบเป็นโลกหรือเข้าไปสัมผัสเป็นตัวนอนหลับเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะฮะถ้าใครคิดได้ก่อนคนนั้นก็คงจะรวยนะฮะก็เหมือน Facebook หรืออะไรพวกนี้นะฮะที่คิดได้ก่อนก็ร่ำรวยกันไปโอ้มาแล้ววะมาเร็วจังวะดีนะกำแพงสร้างเสร็จช่างผมก็มาอยู่ข้างในหมดแล้วโอ้โอ้โหหนักน่าดูเหมือนกันนะคนน้อยอ่ะเสร็จแน่เลยกูโอ้ถอยถอยก่อนนะจ๊ะมีเงินเสร็จเราสูญเสียกำลังพลได้นะฮะแต่ว่าอย่าสูญเสียตัวเองอย่าสูญเสียมงกุฎนะฮะโอเคสาระก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรสำหรับคนที่เข้าใจก็ยินดีด้วยครับสำหรับคนที่เข้าใจก็ถ้าสนใจก็สอบถามมาเติมได้หรือว่าอะไรดีหรือว่าไปฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะถ้าไม่เข้าใจนะถ้าต้องการความเข้าใจนะฮะหมดหรือยังเหลือช่างหนึ่งคนช่างที่ประจำตัวอยู่ตรงนี้เช้าแล้วระฆังดังปลอดภัยสร้างกำแพงตัวนี้เสร็จก่อนนะแล้วผมก็จะเข้าไปเรียกว่าอะไรเข้าไปดูเครื่องมือก่อนว่าเพียงพอกับประชากรของเราหรือเปล่านะฮะวันนี้ฝนตกซะด้วยโอ้โหตอนนี้ผมก็เข้าใกล้ประตูสุดท้ายเข้าไปเรื่อยๆทุกวันนะฮะนี่ก็จะผ่านไปวันเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ก็ลืมดูนะพลาดอย่างแรงผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะก็จะใกล้ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะว่าคงไม่ยืดเยื้อนานเกินไปพยายามจะเล่นผมว่าผมเล่นได้ค่อนข้างเร็วนะหรือเปล่าแต่วิดีโอที่ผมทำมันค่อนข้างยาวด้วยแหละถ้าทำสัก30นาทีเนี่ยมันก็จะพอดีดูนะฮะมันจะไม่ยาวเกินไปแต่นี่ทำไว้ประมาณ45-40 นาทีกับชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะว่ามันติดพันด้วยแหละไม่ใช่อะไรผมขอช่างเพิ่มแล้วกันสักคนหนึ่งแล้วก็ธนูเมื่อกี้รถพังหรือเปล่าคิดว่าพังนะพังหรือเปล่าไม่พังแล้วรถอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้แปลกดีนึกว่ารถพังนะว่าไอตัวยักษ์บุกเข้ามาได้ค่อนข้างไกลแต่ไม่พังก็โอเคตัวนี้ก็กลับไปขยายอาณาเขตต่อมีคนที่มือเปล่าเข้ามาในเมืองเยอะเหมือนกันโอเค
เร็วขึ้นนะไม่ต้องวิ่งให้ไกลก็คือใช้ประตูวาร์ปมาเลยกลับไปไหนจ้าคนงานเรากลับอ๋อคนงานไปเอาอะไรวะคงมีอะไรทำนะคงกลับไปก็ช่างมันตัดต้นไม้หมดแล้วเหรอโอ้อีกต้นหนึ่งคืนนี้ทำไมตีกองอย่างนี้วะมีการบุกหนักก็ไม่รู้อ่ะผมทิ้งเงินไว้ก่อนสักแทบทั้งหมดเราไปเอาเงินเพิ่ม เก็บคอฮะไม่รู้เป็นไรพูดเยอะมะพูดเยอะเก็บเยอะมีคนมาไหมเนี่ยวันนี้น่าจะประจันแดงนะวันนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูวันแล้วกันวันนี้รู้สึกว่ามาแล้วโอ้โหพระจันทร์แดงจริงหมดเลยแล้วกันให้มันผ่อนแรงหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าโดนซะอ่วมเลยเรามีเงินเยอะแล้วก็ผ่อนแรงไปดูดิขนาดนี้มันยังมาได้เยอะขนาดนี้เลยดูดิขนาดทิ้งไว้แบบเต็มถุง2รอบอ่ะมันยังมาเยอะขนาดนี้เลยโอ้โยนมาแล้วโยนมาแล้วโยนมาแล้วคนเก็บหนักนะยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โอ้โอ้ยโอ้ตัวบินหมดแล้วก็โอเคปลอดภัยโดน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 โอ้โหธนูแบบโอ้โหสุดยอดนะฮะกำแพงไม่หมดสลายเลยทีเดียวอะไรที่เจ๋วมากตรงนี้ผมจะสร้างไหมไม่สร้างเพราะว่ามันใกล้เกินไปไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างนะเมื่อกี้เห็นกำแพงไหมนะมันใกล้เกินไปไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างอัศวินตีเลยตีเลยเหรอตีเลยไม่เอาเอาใกล้กว่านี้หน่อยใจเย็นแต่วันนี้วันหลังจากวันใหญ่นะถ้ามันตีวันนี้ตีวันไหนไม่เอาถ้าตีวันนี้เดินมาดุมดุมดุมตีเลย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 มาตีเลยมาผมจะบุกแล้วผมจะบุกแล้วอ๋อสวินรอแล้วจ้าลุ้นนะเนี่ยเมื่อกี้แบบแทบหยุดหายใจเลยนะฮะแทบไม่พูดเลยเจ้ากองสวินตีละมีบอกว่าจะจบแล้วไม่เอานะสวินจ๋าลุยเลยจ้าออกเดินทางแล้วสร้างกำแพงรอด้วยอย่าประมาทนะฮะตรงนี้คือประตูต่อไปสร้างได้สร้างรู้สึกว่าประตูจะโล่งนะเพราะว่าเมื่อคืนมึงตีไปแล้วตีผมว่าผมโอ้โหไม่โล่งว่ะถ้าเกิดว่ามีใครมามันก็จะออกมานะฮะถ้าเกิดโดนโจมตีนั่นๆๆไม่ห่วงเรื่องนั้นเท่าไหร่นักไม่ห่วงเท่าไหร่นักประตูชั้นนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวสร้างประตูโน้นให้เสร็จก่อนเอากองสวินกูแตก ดีเป็นการโจมตีที่ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรคนเยอะสร้างกำแพงให้เสร็จก่อนบางทีชาวบ้านอาจจะช่วยเราให้ชนะได้นะฮะนี่เช่นอย่างนี้เรื่อยๆแต่ตอนนี้กำแพงผมยังไม่เสร็จไงแต่มันจะมืดแล้วพอดีเอาวางไปกลับไปสร้างอัศวินก่อนเงินก็จะหมดไม่เป็นไรค่ำคืนนี้อีกยาวไกล
พักหลังมานี่พักหลังมาตั้งแต่ประตูนั้นมาตีครั้งเดียวไม่เสร็จสักทีนะฮะต้องตีหลายรอบตีประตูนะต้องตีประตูหลายรอบถึงจะสำเร็จอ๋อทำไมไม่กินหญ้ากินสินะเมื่อกี้เห็นเหนื่อยไหมหรอกองสวินผมแตกต้องมาสร้างกองสวินใหม่มีคนถึงสองคนไหมอยู่ตรงนี้มีคนเดียวมันก็ต้องรอทำไมว่าผมไม่อยากสร้างไอ้ธนูไงจะสร้างธนูเสร็จมันก็จะเอาแต่ธนูกลายว่าเดินไม่ถึงในโล่ทำให้ไม่มีอัศวินนะฮะเนี่ยวันนี้เพิ่งเดินมาถึงนี่เองนี่สองคนที่เป็นอัศวินนั่นแหละเพราะว่าโล่แตกโล่นี่ไม่มีหล่นนะโล่แตกเช้านี้ปลอดโปร่งโล่งแจ้งไม่มีข้าศึกหรืออะไรหรือรอดชีวิตมาได้นะโอเคชาวบ้านเป็นคนฆ่านะฮะคุ้มกันชาวบ้านเงินในคุ้มกันชาวบ้านโอ้โหเนี่ยกำแพงสร้างใกล้มันก็ดีนี่แหละเงินช่วยชาวบ้านได้เยอะนะฮะโอ้โหเจ๋วเลยเจ๋วจริงโอ้โหอีเวนคุณจะยิงมาทำแป้อะไรวะยิงมาอีกแล้วจะตายว่ามึงยิงนี่แหละอีเวนเอ้ยอย่ายิง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 โอ้เอ้ยแตกละอือหือยิงไม่ดูหายเลยยิงแม่งละโอ้โหมาเยอะแม่งก็ยิงจังอ่ะมึงยิงอะไรวะยิงกูดูการยิงทำไมวะดูดิตายเพราะยิงไงเนี่ยถ้ามันไม่ยิงเนี่ยโอ้โหยิงไปยิงบูดูกันได้เยอะเออธนูก็ร่วงน้ำหมดแล้วยิงมึงยิงอะไรชักเริ่มโมโหยิงอะไรไม่รู้มันยิงหาอะไรไม่รู้งงอะไรของมึงเออหมดแล้วนะก็ไม่มีประตูแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันถึงโอเคจบแล้วนะฮะโอ้โหเล่นจบจนได้นะฮะนี่คือโอ้ฉากจบนะฮะสร้างประตูวาร์ปได้สำเร็จแล้วก็จบแล้วโอเคล่ะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะที่เล่นเกมนี้จบผมใช้เวลาไป50 60 70 82วันนะฮะโอ้โหเกือบร้อยวันเกือบร้อยวันก็โอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะตั้งแต่เล่นมานานมากๆแล้วก็ไม่เคยชนะสักทีหนึ่งนะฮะก็เอาเคล็ดในซีซั่นนี้ช่วงของราชินีนี้ไปทำได้นะฮะไปลองเล่นไปลองปรับแปลงเปลี่ยนแปลงเล่นได้นะฮะมันก็เป็นเกมที่ง่ายๆแล้วก็มันดีเทียวเชียวโอเคนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะแล้วก็สำหรับเกมนี้ด้วยเพราะว่าเกมนี้คงจะมีอีกไหมก็อาจจะมีหรือไม่มีผมก็ไม่แน่ใจได้นะฮะถ้ามีเวอร์ชันใหม่มาก็อาจจะเล่นนะฮะแต่นี้ไม่มีการกับไม่มีการอัปเดตมาพักหนึ่งแล้วอาจจะพัฒนาแค่นี้นะฮะโอเคนะฮะสำหรับเกมนี้แล้วก็
วิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ